หนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำถ้าอยากจะเทรดให้เก่งขึ้นแค่สิ่งเดียวเองนะบอกเลยว่ามันมีผลในระยะยาวกับเพื่อนๆเยอะมากๆเลยนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ได้มาลงลึกอะไรเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าเนื้อหาเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เนาะก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วอยากจะลงลึกไปอีกเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมาทำเป็นโพสต์เจาะลึกให้ในกลุ่มสอนเทรดของผมนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มแล้วก็เข้ามาอ่านโพสต์เจาะลึกกันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์คลิปสอนวิธีการเข้ากลุ่มแล้วก็ลิงก์โพสต์ของที่มันเป็นโพสต์เจาะลึกที่ผมเขียนไว้ในกลุ่มนี้นะเอาไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเจาะลึกอยากจะเก่งขึ้นจากการเทรดไปอีกก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านโพสต์เจาะลึกในกลุ่มนี้กันได้นะครับโอเคครับไปเข้าสู่เนื้อหากันต่อเลยครับก็สำหรับ1สิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่จะทำให้การเทรดของเพื่อนเนี่ยดีขึ้นเก่งขึ้นแล้วมันมีผลในระยะยาวกับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับสิ่งนั้นนะครับก็คือการเทรดให้ถูกตามเทรนด์ของตลาดนั่นเองนะครับซึ่งการเทรดให้ถูกตามเทรนด์ของตลาดหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีผลกับการเทรดของเราด้วยเหรอมันทำให้การเทรดของเราดีขึ้นเหรอหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเทรดให้ถูกตามเทรนด์ณตอนนั้นๆของตลาดเนี่ยมันมีผลกับเรามากน้อยขนาดไหนนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นสำหรับใครที่ดูเทรนยังไม่เป็นไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยการดูเทรนเนี่ยมันดูยังไงเพื่อเราจะได้เทรดให้ถูกตามเทรนนั้นๆนะครับก็มาเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆดูเทรนกันนะครับทุกคนสำหรับวิธีการดูเทรนในตลาดนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเอาเส้น EMA เข้ามาช่วยดูด้วยนะครับมันจะทำให้เพื่อนๆดูเทรนในตลาดได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็สำหรับเส้น EMA ที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นเส้น EMA ค่า50กับเส้น EMA ค่า200นะครับสำหรับใครที่ใช้งานโอลิมเทรดอยู่เหมือนกันเลยนะครับก็นี่นะให้เพื่อนๆมาที่เมนูอินดิเคเตอร์ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับนี่นะคลิกเข้าไปเลย1ทีนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงปุ่มเพิ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาตรงเมนูอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นตัวเส้น EMA เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็กดใช้งานมาเลย2เส้นนะครับทุกคนเสร็จแล้วก็ปรับนะครับให้เส้นแรกเนี่ยเป็นค่า50แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้นที่2เป็นค่า200แบบนี้นะครับทุกคนเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้เส้น EMA ค่า50กับค่า200มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟเหมือนกันกับผมแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งมันจะช่วยเพื่อนๆดูเทรนในตลาดได้แม่นยำมากขึ้นมากๆเลยนะครับคราวนี้วิธีการดูเทรนโดยใช้เส้น EMA 50กับ200นี้ดูยังไงก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเส้น EMA 50กับ200เนี่ยมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยราคาของกราฟณตอนนั้นนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟเนี่ยวิ่งไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนวิ่งมาอยู่เหนือเส้น EMA แบบนี้ได้ก็แปลว่ากราฟณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะหรือว่ากราฟตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะเข้าใจแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะถ้ากราฟอยู่บนสุดแบบนี้นะครับแล้วก็ลองลงมาเป็น EMA 50แล้วก็ลองลงมาอีกเป็น EMA 200แบบนี้นะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้ากราฟเนี่ยวิ่งลงมาอยู่ต่ำกว่า EMA 50กับ200แบบนี้ได้ก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนั่นเองนะครับหรือว่าแนวโน้มของกราฟส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟนะช่วงนี้ก็จะวิ่งลงได้ดีนะครับถ้าเราเทรดลงนะช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ลืมบอกนะถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เราหาจังหวะเทรดขึ้นนะช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือวิธีการดูเทรนสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่อยู่ก็แนะนําให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะดูเทรนได้ง่ายมากขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคคราวนี้เมื่อเพื่อนๆดูเทรนกันเป็นแล้วการเทรดตามเทรนมันดียังไงมันจะทำให้การเทรดของเราดีขึ้นยังไงมันจะทำให้การเทรดของเราดีขึ้นได้แบบนี้ฮะปึ๊บนี่นะครับอันนี้เป็นวินเลทการเทรดของผมในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับทุกคนฝั่งซ้ายเป็นวินเลทที่ได้จากการเทรดแบบ follow trend นะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นวินเลทที่ได้จากการเทรดสวนเทรนนะครับทุกคนก็คือมันก็มีบางไม้แหละที่ผมเทรดสวนเทรนแล้วผมก็เอามาจดบันทึกไว้นะครับว่าเนี่ยผมเทรดตามเทรนแล้วก็ผมเทรดสวนเทรนอันไหนมีวินเลทแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก็จดบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเทรดตามเทรนกับการเทรดสวนเทรนของผมใน3เดือนล่าสุดนี้มันเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับผมก็จดบันทึกมาแล้วต้องบอกเลยครับว่าตัวเลขที่ได้ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนเอามาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับจะเห็นว่าผมเทรดตามเทรนหรือว่าผมเทรด follow trend เนี่ยไม้ที่ผมเทรด follow trend ทั้งหมดนะครับผมทำวินเลทไปได้อยู่ที่ 66.69% นะครับทุกคนแล้วมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาผมเทรดสวนเทรนผมได้วินเลทไปแค่ 45.88
10% นะครับทุกคนซึ่งสำหรับส่วนต่างวินเลทที่ผมเทรดตามเทรนแล้วก็ที่ผมเทรดสวนเทรนนะครับอยู่ที่ 20% เลยนะครับทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าฮะขนาดผมวิเคราะห์กราฟได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ยังทำวินเลทในการเทรดสวนเทรนเนี่ยได้แค่ 45% นะครับซึ่งน้อยมากๆเลยนะครับทุกคนแต่กลับกันดูฮะในตอนที่ผมเทรดตามเทรนผมเทรดได้ถูกเทรนนะครับวินเลทของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 20% เลยนะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น 66.69% เลยนะครับเพิ่มขึ้นไปเยอะมากๆนะครับทุกคนซึ่งไอ้ 20% นี้เนี่ยมันมีผลในระยะยาวกับเราเยอะมากๆเลยนะครับมันมีผลยังไงลองคิดง่ายๆนะครับทุกคนถ้าวินเลทเราเพิ่มขึ้นมา 20% แปลว่าในทุกๆ100ไม้เนี่ยเราก็จะชนะเพิ่มขึ้นมาอีก20ไม้นั่นเองนะครับเก็ทมั้ยฮะนึกภาพกันออกใช่มั้ยแล้วถ้าสมมุติว่าในอนาคตผมเทรดไปเป็น 1,000 ไม้ 10,000 ไม้ 100,000 ไม้วินเลทที่มันเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันก็จะทำให้ผมมีไม้ชนะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผมมีกำไรเพิ่มในพอร์ตเพิ่มมากขึ้นไปได้อีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับสำหรับคำถามที่ถามมานะครับว่าเฮ้ยการเทรดตามเทรนเนี่ยมันดียังไงมันดีอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือประโยชน์ที่เราได้จากการที่เราเทรดตามเทรนนั่นเองนะครับมันเพิ่มวินเลทให้กับเราได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วในระยะยาวมันจะมีผลกับเราเยอะมากๆเลยนะครับที่มันจะทำให้พอร์ตเราเติบโตขึ้นได้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งเดียวเลยนะครับที่ถ้าเพื่อนๆปรับได้ให้เทรดถูกตามเทรนของตลาด 100% ได้ระยะยาวมันจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถที่จะทำกำไรได้ในทุกๆตลาดเลยนะครับซึ่งโอเคครับก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวจะมีคนมาแซวนะครับว่าเอ้ยพี่มาร์คการันตีหรือเปล่าเนี่ยว่าเทรดตามเทรนแล้วมันจะได้วินเลทเพิ่มมา 20% อันนี้ผมไม่ได้มาการันตีนะครับแต่นี่มันเป็นสถิติของผมใน3เดือนล่าสุดเฉยๆนะครับทุกคนวินเลทตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ที่ 20% ก็ได้มันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้หรือมันอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้แต่เพียงแค่ในช่วง3เดือนล่าสุดที่ผ่านมาของผมนี้ผมได้วินเลทเพิ่มขึ้นมา 20% จากการเทรดตามเทรนนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่ได้เคลมนะว่าจะได้วินเลทเพิ่มขึ้น 20% นะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.